สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมจิรายุของทรัพย์กันอีกเช่นเคยนะครับคืนวันเสาร์แบบนี้ในวันหยุดสบายๆท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังคงติดตามเรื่องราวของการเมืองครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยนั้นก็ของเรานะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นก็เป็นมุมหนึ่งครับที่เราดําเนินการมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายครับแต่ว่าประเด็นสําคัญที่ท่านผู้ชมจะต้องติดตามและก็ต้องติดตามต่อไปในตลอดสัปดาห์นี้ครับเนื่องจากภาคกทม.พรรคเพื่อไทยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงข่าวนะครับเรื่องของชุมชนพอเพียงท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นั้นทำเรื่องนี้ครับก็คือหาชุมชนต่างๆที่คิดว่าเข้าข่ายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆนำเข้าไปบริการให้กับชุมชนเดี๋ยวลงรายละเอียดครับว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้มันเป็นอย่างไรมันมีความซับซ้อนมันส่อแววว่าจะเหม็นหึงเหม็นโชหรือว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรวันนี้ติดตามครับแขกรับเชิญของเราท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายท่านอย่าอึ้งเลยครับท่านดูแลเรื่องของกระทรวงสำคัญครับกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนนะครับคนนี้รู้จักคุ้นเคยกันดีครับผมแนะนำทั้งสองท่านพร้อมๆกันเลยนะครับซ้ายมือผมคุณกสิทธิ์พิรมรื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนี้ก็คือคุณอภิสุทธิ์เวชชาชีแวะนะครับสวัสดีครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับผมไม่ค่อยชอบครับไม่ชอบหน้าหล่อไม่เท่าผมครับอ๋ออ้าวนี่คุณการุณเหรอเนี่ยการุณครับคุณการุณโหสกุลครับสองกตมพักเพื่อไทยอันนี้ผมดูแล้วเหมือนคุณกสิทธิ์คุณกสิทธิ์ผมก็รับไม่ได้ครับทำไมครับผมนี่อย่างมากก็ตาไก่ตาไก่ตากบอันนั้นเขาตาช้างครับตาช้างนี่มันต้องเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับความหนาอย่างหนาหรอฮะครับไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพครับสกตมพักเพื่อไทยคือก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็หยิบหนังสือพิมพ์มติชนเป็นมติชนสุดสัปดาห์คุณอะไรนะเนี่ยผมไม่คิดไม่ออกคุณกระเสดเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาจากโควต้าของพันธมิตรใช่ไหมครับคงไม่ใช่โควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ครับไม่เข้าเกณฑ์ข้อของเขาก็เป็นไปได้นี่เป็นข้อสังเกตข้อสังเกตของผมครับที่แต่ผมเห็นสื่อมวลชนกลางวันช่อง3คุณสรยุทธ์เอ้ยโทษสรยุทธ์พี่สรยุทธ์คุณสรยุทธ์เนี่ยฮะเขาก็เอาอะไรนะมิวสิกวิดีโอของคุณกสิทธิ์อย่างนั้นทำได้ดีนะผมเห็นเลยมีคำพูดตอนที่ท้าทายคุณทักษิณนะตบะแตกยืนบนเทเดียมเจอกับผมที่ไหนก็ได้ก็เดี๋ยวเจอกันปุ๊บเดินออกเลยคืออย่างนี้คุณจิรยุครับขอเปลี่ยนตัวได้ไหมฮะทำไมครับจากท่านทักษิณเป็นท่านการุณมั่งได้ไหมฮะอุ้ยทำไมทำไมครับคุณจะไปเหนียวกับเขาเหรอครับชอบจริงๆไอ้คนท้าทายอย่างนี้ผมชอบมากนะครับถ้าเป็นภาษาไก่ชนเนี่ยผมจะตีขนมให้ดำเลยขนมขนมเนี่ยจะตีขนมให้ดำนะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้จักไหมครับขนมลำบากอีกอ่ะเรื่องของกสิทธิ์พูดไปมากก็สองไอเบียนะครับเปลืองเปลืองเอาไปวางไกลๆเปลืองน้ำลายขอโทษขอโทษบกมติชนนะครับเหม็นไปละโยนทิ้งเลยไม่โทษนะครับไม่ได้โยนหนังสือเขานะครับแต่ว่าไม่อยากเห็นหน้าปกคนนี้ครับไปดูที่อีกเรื่องเผาลงได้เดี๋ยวเขาบอกไอ้เก่งเดี๋ยวเธอมึงอย่านะอย่านะผมกลัวนะไอ้เก่งคุณจิรายุอย่านะผมกลัวนะผมกลัวมาอีกแล้วยกเข่ายกแข้งอีกแล้วเนี่ยโดนยกขั้วโดนก็ไอ้ข่าวที่แล้วไปเพราะถ้าเรากลัวนี่แหละกลายเป็นโดนคดีฟ้องร้องไปไม่ได้ทำอะไรนะเก่งการุณหรือว่าเก่งดอนเมืองนี่จริงๆแล้วแค่จะยกมือไหว้หาว่าอย่าคือเวลาสื่อมวลชนถ่ายภาพไปเนี่ยยังไม่ถึงเวลานี้แค่ปึ๊บกำลังมือจะประสานกันเนี่ยมือไม้ไปก่อนเดี๋ยวคุณเก่งช่วยเอารูปให้ดูหน่อยได้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเบรกนี่เผื่อจะได้อันล่างนี่นี่อันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมคุ้นตาชัวเดี๋ยวให้กล้องช่วยโค้ชอันนี้เป็นคุณอย่ายืนเดี๋ยวเขารู้ว่าตัวเล็กลวกท่านผู้ชมเดี๋ยวให้กล้องช่วยโค้ชเข้ามาหน่อยอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำที่ขายกันในท้องตลาดครับท่านผู้ชมรู้จักไหมฮะเคยเห็นนะครับลองกล้องโค้ชเข้ามาหน่อยนี่สามผมอยากให้เห็นตัวราคาเดี๋ยวนะครับนิดนึงสองชุดเครื่องกรองน้ำด้วยกรองน้ำสองชุดพร้อมโซลาร์เซลล์ห้าแสนบาทนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าชุดใหญ่แล้วท่านผู้ชมครับต้องตกใจแน่นอนครับที่พูดเนี่ยเดี๋ยวตามมือผมมานะครับที่เหลือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นโคมไฟถนนโคมไฟถนนนี้คือโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์อีกแล้วครับมันใช้แสงอาทิตย์ในกรุงเทพมหานครดวงละ50,000 บาทโอ้โหซึ่งวันนี้เราตามมีตังค์อย่างเดียวซื้อไม่ได้นะเนี่ยต้องโง่ด้วยเอ้ยฮะเอ้ยไม่เอ้าถ้ามีตังค์อย่างเดียวจะซื้อได้ไงชมในห้องส่งหัวล้อกลิ้งเลยเนี่ยครับเก่งมีตังค์แล้วต้องโง่ด้วยถึงจะทำได้ขนาดนี้เออเหรออย่างนี้ครับประเด็นก็เรามาที่ประเด็นเลยก็แล้วกัน